ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อากาศร้อนร้อนจริงๆร้อนสุดๆเลยครับผมทนไม่ไหวเนี่ยตัดผมมาละผมสั้นกุดเลย เนี่ยกลับคืนสู่สามัญดีที่สุดละทรงนี้เย็นสบายหัวครับอ่ะมาดูกันดีกว่าวันนี้จะรีวิวอะไรผมจะมาจะรีวิวเจ้านี่ครับพีบันไดมาสเตอร์เกต1ต่อ100ทอกริดทีครับโอ้ยกว่าจะหากันจนเจอเนาะมันเคยออกมาล็อตหนึ่งแล้วผมชะล่าใจไม่ได้พีไว้ไม่ได้สั่งไว้หาไม่ได้ครับหาของไม่ได้กว่าจะหาของได้ก็ได้โดยบังเอิญเหมือนกันนะไปเดินดูของให้เพื่อนที่เมกาก็มีร้านหนึ่งเขาหลุดมากล่องหนึ่งก็เลยสอยสิครับรออะไรเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเจ้าทอกีดเนี่ยงานบันไดเนี่ยจะออกเป็นตัวปกติก็คือทอกิดร่างแรกแล้วก็ออกมาทอกิด2แล้วก็มาอันนี้แหละทอกิด3ถามว่าทอกิดผมเคยประกอบไหมหึไม่เคยประกอบเลยเคยตัวนึงเคยประกอบRG ทอกิดไม่รู้ว่าตัวงานจะเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยประกอบทอกิดมาสเกตเลยแล้วก็ไฮเกตก็ไม่เคยประกอบเหมือนกันอ่ะไม่รู้ว่าจะเหมือนกับRG ไหมเดี๋ยวเราไปดูพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่านะครับปะไปแกะกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเจ้าทอกิดทรีกันเลยดีกว่ามาดูพลาสติกข้างในจะเป็นยังไงอึ๊บโอ้อันนี้แผงแรกนะครับเปิดมาก็เจอแผงสีเทาก่อนเลยแล้วก็เป็นแผงเล็กสีฟ้าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะแล้วก็แผงแยกสีมาสีแดงสีขาวสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีใสนะครับแต่ตัวงานก็ลงดีเทลมาให้ดีอยู่นะเห็นปะมาอันนี้ก็เป็นแผงสีน้ำเงินนะครับนี่แผงสีน้ำเงินด้านหลังก็น่าจะเป็นโครงด้านในนะมีรายละเอียดมีดีเทลมาให้อย่างดีเลยครับแล้วก็มาแผงต่อไปมีดีคอน้ำมาให้ด้วยแล้วก็เป็นแผงสีเทานะฮะไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนมีกันแล้วก็แผงสีขาวน่าจะเป็นเกราะช่วงขานะครับแผงต่อไปแผงนี้น่าจะเป็นหางนะฮะหางที่ออกมาจากโล่น่ะเหมือนของเอเปียนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเข่านะครับแผงต่อไปอันนี้เป็นแผงสีน้ำเงินนะครับน่าจะเป็นแพ็คหลังมั้งไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นิดนึงแล้วก็แผงพาสมือนี่แล้วก็ไอ้กลมๆมันเนี่ยไม่มั่นใจเนาะเป็นชิ้นส่วนไหนมาต่อกันอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสีขาวนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวไหล่ล่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนโล่ละที่เหลือไม่รู้เป็นส่วนไหนละแล้วก็เป็นจอยสีขาวนะให้มา2แผงแล้วก็เป็นจอยข้อต่ออีกครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนไหล่แล้วก็น่าจะเป็นส่วนหลังส่วนอกมั้งฮะแล้วก็อันนี้แผงสีขาวอันนี้น่าจะเป็นส่วนหางนะครับนี่ฟิกเกอร์คนเห็นไหมใช่ไหมสองแบบเลยแบบยืนแล้วก็แบบนั่งขับหุ่นนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นท่อแผงสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ดาบเลเซอร์ฮะแล้วก็แผงต่อมาเป็นแผงสีเทานะฮะน่าจะเป็นโครงด้านในนะครับแล้วก็เกราะด้านนอกสีขาวนะครับแล้วก็ถุงสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงด้านในเหมือนกันแล้วก็แผงหนึ่งหมดแล้วไม่มีนิดเดียวเองมานับแผงกันดูดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แผงครับมีทั้งหมด22แผงนั่นเองนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าทอคีทให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยตัดตัดสแตนแล้วเราก็ประกอบเจ้าทอกรีฟที่เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยสวยใช้ได้เลยแหละผมไม่เคยประกอบทอกรีฟมาก่อนนะรู้สึกชอบมันขึ้นมาเลยล่ะเท่ดีนะเนี่ยดูใกล้ๆนี่มีหวังผมต้องได้ไปสอยทอกรีฟ1กับทอกรีฟ2มาแน่ๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เข้าพวกนะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สวยเลยแหละจุดขยับดีเลยครับแน่นตึบขยับได้ดีเลยล่ะแต่ข้อเสียคือมันยืนด้วยตัวมันเองลำบากหน่อยด้วยที่ว่าช่วงบนมันมีทั้งปืนมีทั้งโล่นะฮะให้ดูหมุนหนึ่งรอบตึ๊ด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 โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สวย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 ใครเป็นแฟนซีรีส์กันดั้มวิงนะฮะต้องสอยแล้วล่ะทอกริทีสมควรแล้วที่มันเป็นพี่บันไดมาดูนอกจากปืนกับโล่แล้วเขาให้อะไรมาบ้างนี่แล้วก็มีดาบเลเซอร์ให้นะครับ2อันด้ามดาบนี้จะอยู่ตรงโล่นะฮะอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่ตรงนี้อันนี้คือถอดออกมาแล้วก็มาประกอบกับดาบได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมืออันนี้เป็นมือถือปืนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือถือดาบแล้วอันนี้เป็นมือแบมือนะครับให้มาอย่างละคู่นะฮะที่ไม่ตัดก็เพราะว่ากลัวมันหายเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นหางใช้หางดีหรือแส้ดีผมเรียกว่าหางละกันเป็นหางของโล่นะฮะตรงนี้ถอดตรงนี้มาเสียบแล้วก็เอาอันนี้ไปเสียบมันก็จะเป็นหางยาวออกมานั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวฟิกเกอร์คนขับนะครับเห็นไหมตัวนิดนึงหมดแล้วการประกอบเจ้าทอกิทียากไหมไม่ยากครับเพราะมันเป็นบันไดนำโคต่อง่ายไม่ยิ่งยากปั๊บๆเสร็จครับใช้เวลาปั๊บเดียวเองในการต่อนะฮะสวยเลยแหละอ่ะนี่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มต่อดิบๆอย่างขนาดนี้เลยโอเคเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับเจ้าทอกิฟทรีถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานพีบันไดทอกิท3ตัวนี้โหสำหรับผมยกป้ง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 ไปเลยชอบ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 เฮ้ยมันสวยแล้วมันเท่นะเว้ยนี่ขนาดต่อดิบๆยังขนาดนี้นะใครมีเวลาตัดเส้นหน่อยติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเฮ้ยสวย
สวยจริงอะไรจริงเออผมแอบแปลกใจเลยผมหลุดรอดจากงานทอกีดมาได้ยังไงเอออ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับว่าเจ้าพีบันไดตัวนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็เมามอยกันได้ครับเออเฮ้ยแต่ตอนนี้แอบเมานิดนึงหาโคตรยากเลยอ่ะเออผมพลาดเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหามาตลอด2เดือนเลยนะไม่ได้เออมาได้แบบงงๆฟุกๆว่าเออมีหลุดมากล่องนึงเออโชคดีเหมือนกันเพื่อนๆคนไหนเจอแนะนำครับว่าให้ซอยกลับมาครับอย่าปล่อยมันอยู่ที่ร้านครับแล้วเดี๋ยวจะหาไม่ได้อีก อ่ะเอาเป็นว่าฮอปปี้แบร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครไงครับอ่ะเฮ้ยช่วงนี้อากาศมันร้อนก็กินน้ำกันเยอะๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ฮอปปี้แบร์ไปแล้วครับบ๊ายบายฮอปปี้แบร์